ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่อุ่นใจใกล้หมอที่ Money Channel ซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าวภาคเที่ยงนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับมีสาระที่น่ารู้2เรื่องด้วยกันโดยในเบรกแรกนี่ก็จะเป็นภารกิจของแพทยสมาคมซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการในด้วยนโยบายเชิงลึกซึ่งจะมีการรณรงค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานเป็นเรื่องแรกในกิจกรรมหลังจากนี้ไปโดยที่ท่านนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้กับทีมงานของเราแต่จะบอกลึกลงไปเลยครับว่าเพราะเหตุใดแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยถึงได้เลือกรณรงค์เรื่องเบาหวานเป็นอย่างแรกสำหรับในปีนี้ครับสำหรับกิจกรรมต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้านี้เราจะมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาคุกคามกับมวลหมู่ประชาชนของเรานะครับอันดับแรกก็คือโรคของโรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานเนี่ยเป็นปัญหาซึ่งเราจะต้องมีการหยิบยกและก็ดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องของการป้องกันโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความรู้ตั้งแต่เด็กในการให้อาหารที่ถูกต้อง อาหารที่ครบหมู่นะครับไม่ใช่เน้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารสารคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียที่หลังเพราะว่าเบาหวานเนี่ยเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นมากในประเทศที่พัฒนาและมีอาหารการกินที่ดูว่าเหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่ที่จริงแล้วเป็นภาวะทุโภชนาการในการได้สารอาหารบางอย่างมากเกินไปโดยยิ่งคาร์โบไฮเดรตและไขมันซึ่งโรคเบาหวานที่จะนำไปสู่หลายๆโรคโดยมิ่งโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในทุกๆส่วนของร่างกายไม่ใช่เพียงแต่โรคแผลทางด้านผิวหนังซึ่งรักษาหายากโรคหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจโรคหลอดเลือดเลี้ยงสมองและโรคกระดูกพรุนด้วยนอกเหนือจากนี้แล้วไตก็เป็นอวัยวะอีกอันหนึ่งที่จะเกิดผลเสียในกรณีที่เป็นเบาหวานมานานๆจากเบาหวานแล้วเนี่ยโรคที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งคือการที่ร่างกายได้รับสารที่คล้ายคลึงกับไขมันหรือไขมันตกแต่งยกตัวอย่างเช่นน้ำมันปาล์มซึ่งจะทำให้โรคเบาหวานหรือโรคภาวะทุพพชนาการรุนแรงมากขึ้นนะครับสารอาหารหลายๆอย่างเนี่ยที่ใส่น้ำมันปาล์มลงไปเนี่ยควรที่จะได้รับการกำจัดออกไปหรือจำกัดวงลงให้อย่างมากซึ่งจะทำใหเด็กไทยหรือคนไทยในอนาคตเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นการส่งเสริมอาหารที่มีโปรตีนที่เหมาะสมในช่วงวัยต่างๆเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาที่น่าสนใจคือโปรตีนจากนมและสารที่เกี่ยวกับนมคนไทยเรายังทานน้อยแต่ไปได้โปรตีนจากอื่นสารอื่นมากต้องเข้าใจว่าคนเราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะนั้นจริงๆแล้วนมเนี่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับเด็กแต่สำหรับคนที่มีอายุแล้วขาดน้ำย่อยนมโดยเฉพาะน้ำย่อยแลคโตสความทราบถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพัฒนานมขึ้นเป็นเนยแข็งและพระราชทานเนยนามของเนยแข็งว่าเนยแข็งมหามงคลในเนยแข็งจะมีแลคโตสน้อยทำให้คนไทยที่มีอายุแล้วและไม่ได้รับการดื่มนมมานานสามารถที่จะได้โปรตีนที่ดีแคลเซียมที่ดีและวิตามินที่ดีจากนมได้ก็เป็นที่มาของเนยแข็งมหามงคลสำหรับคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยสารอาหารจำพวกผักผลไม้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งแพทยสมาคมก็จะร่วมกับแพทยสมาคมสาขาเขตนะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นทำงานอย่างจริงจังทำงานทั้งทางด้านประชาสัมพันธ์และงานวิจัยเพื่อพัฒนากับเขต5ซึ่งมีโรงพยาบาลราชบุรีโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีเป็นหลักเราจะมีการประชุมในวันที่2มิถุนาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารอาหารเพื่อป้องกันโรคหลักๆคือโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและก็โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองรวมทั้งภาวะสมองเสื่อมครับรายการหัวใจใกล้หมอก็ขอสนับสนุนโครงการรณรงค์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในกรณีที่มีแนวคิดจะดำเนินการในเรื่องของการต่อต้านโรคเบาหวานในปีนี้เป็นภารกิจแรกนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่ออะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาทั้งความดันทั้งหัวใจทั้งหลอดเลือดสมองอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสกัดกั้นครับอย่าให้เกิดขึ้นกับประชากรของเราเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยนะครับในปี2558เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขสำรวจไปแล้วว่าตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานเนี่ยมีถึง 4.8 ล้านคนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดอะไรต่ออะไรแล้วก็เป็นภาระในเรื่องของการรักษาเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายมากทีเดียวเราก็จะติดตามผลงานของแพทยสมาคมมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเป็นระยะนะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเบรกที่2ยังมีเรื่องที่น่าสนใจต่อไปครับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอโดดเด่นด้วยรูปแบบสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้ซึ้งถึงสารพัดโรคภัยที่รอจังหวะโจมตีให้มีอันต้องล้มหมอนนอนฟูกโดยไม่มีการแจ้งเตือนนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้ป่วยที่ล้วนเคยผ่านความทุกข์ทรมานจากปัญหาอาการที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นในระบบสมองระบบการทำงานของหัวใจระบบทางเดินอาหารหรือระบบการไหลเวียนของเลือดที่อวัยวะส่วนปลายมาให้ท่านผู้อ่านได้รู้ไว้เป็นข้อมูลยิ่งกว่านั้นยังมีรายละเอียดการแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ซึ่งเปี่ยมด้วยศักยภาพในการสกัดกั้นหยุดยั้งตลอดทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการป้องกันเพื่อความมั่นใจโดยไม่ต้องรอให้เป็นเหยื่อรายต่อไปสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ท่านจะได้รับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอไว้สร้างความอุ่นใจและส่งให้ถึงบ้านเป็นประจำทุกเดือนติดต่อขอรายละเอียดได้ที่โทร087-695-5851นิตยสารอุ่นใจใกล้หมอให้ประโยชน์ทั่วหน้าทั้งครอบครัวและตัวท่านเองมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2กันต่อนะครับซึ่งก็จะมีเนื้อหาน่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจสปาในปี2558นะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับมีตัวเลขผลประกอบการสปาเนี่ยนะครับ 30,000 ล้านบาทสูงกว่าปี2557ถึง 5,000 ล้านบาทเพราะนั้นก็แน่นอนว่าก็คงจะมีนักลงทุนเปิดธุรกิจสปากันแล้วก็นอกจากธุรกิจสปาก็ยังมีนวดซึ่งตรงนี้แหละครับนวดเพื่อสุขภาพก็ดีหรือนวดแผนไทยอะไรก็ดีก็ต้องมีกฎหมายควบคุมคุณภาพแล้วก็มาตรฐานด้วยเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องมาดูกันว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เนี่ยเขามีข้อมูลอะไรในเรื่องนี้ติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอครับนาวากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและควบคุมกำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างชัดเจนธุรกิจสปานวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงามต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการและทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นธุรกิจสีขาวให้ผลดีต่อสุขภาพโดยไม่มีบริการทางเพศแอบแฝงใดๆข้อมูลจากปี2559ทั่วประเทศมีสถานประกอบการทั้ง3ประเภทที่ได้รับการอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรวม 1,605 แห่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้พัฒนาระบบสารสนเทศอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติให้สามารถตรวจสอบสถานประกอบการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสปานวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงามว่ามีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และรู้ได้ทันทีเช่นเดียวกับการตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลหากตรวจแล้วไม่พบรายชื่อในสารบบให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นสถานประกอบการเถื่อนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายได้สำหรับท่านผู้ชมที่ประกอบธุรกิจในด้านนี้หรือเกี่ยวข้องนะครับก็สามารถที่จะ
นำธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงามเนี่ยไปขึ้นทะเบียนโดยตรงทางอินเทอร์เน็ตนะครับกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เลยแต่ถ้าหากว่าอยู่ในต่างจังหวัดก็ติดต่อได้ที่สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเลยครับสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่นำมาเสนอในวันนี้นะครับก็ได้มาจากนี่ครับนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนมิถุนายนซึ่งถ้าหากว่าท่านที่สนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกได้เท่านั้นเองนะครับไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดครับสมัครเป็นสมาชิกก็เสียเงินนิดหน่อยนะครับในต่อ1ปีแล้วก็จะได้เป็นประจำทุกเดือนส่งถึงบ้านเลยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับข้อมูลหลายๆอย่างวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอเวลาของเราหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ